สรุปงานเปิดตัว OnePlus 8 Series นะครับรอบนี้มาทั้งหมด2รุ่นเลข1หูฟังนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยทาง OnePlus เอาใจแฟนๆนะครับที่เรียกร้องกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP68 รอบนี้มีมาให้แล้วรวมถึงระบบชาร์จแบบไร้สายด้วยงานนี้ก็เริ่มมาด้วยตัวท็อปก่อนครับกับ OnePlus 8 Pro ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ 6.78 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น QHD Plus รองรับ Refresh Rate นะครับสูงสุดที่120 เฮิรตซ์และก็ตอบสนองต่อการสัมผัสครับหรือว่า Touch Response เนี่ยอยู่ที่240 เฮิรตซ์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับส่วนของกล้องหน้าไม่เป็น Pop Up แล้วนะครับแต่เป็นหน้าจอเจาะรูที่มุมซ้ายบนแทนซึ่งตัวกล้องเซลฟี่เนี่ยขนาดเล็กแค่ 3.8 มมเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมาพร้อมกับความละเอียดสูงครับ16ล้านพิกเซลตัวขอบหน้าจอก็จะมีความโค้งอยู่นิดหน่อยนะครับผมซึ่งดูจากดีไซน์แล้วก็จะเป็นลักษณะของ Curve Glass ทั้งหมดนะครับคือส่วนของกระจกหน้าจอและกระจกฝาหลังเนี่ย Curve ก็มาหากันที่ส่วนแกนกลางที่เป็นโลหะโดยหน้าจอของ OnePlus 8 Pro นะครับนอกจากจะมี Refresh Rate สูงแล้วนะครับยังสามารถแสดงผลแสดงสีสันได้ตรงเป๊ะจนทาง Display Mate ครับออกมาให้รางวัลเป็นหน้าจอเกรด A+ นะครับผมแล้วก็รองรับ HDR10 HDR10 Plus โดยจะมีเรื่องของการแสดงผลสีสันที่แม่นยำนะครับแถมยังปล่อยแสงสีฟ้าออกมาน้อยลงถึง 40% เลยทีเดียวหน้าจอของ OnePlus 8 Pro นะครับจะมาพร้อมกับชิป MEMC ซึ่งตัวนี้จะช่วยในการปรับการแสดงผลให้ดูสมูทลื่นตามากขึ้นเพราะเวลาดูชมคอนเทนต์เช่นพวกหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ยบางทีเขาอัดมาที่เฟรมเรทที่ต่ำหน่อยนะครับตัวนี้ก็ช่วยปรับเพื่อให้เหมาะกับหน้าจอเฟรมเรทสูงผ่านจากหน้าจอครับขยับมาที่เรื่องของชิปเซตกันบ้างตัวนี้ก็รู้กันอยู่นะครับว่าใช้เป็นตัวท็อปสุดอย่าง Snapdragon 865มาพร้อมกับโมเด็ม 5G X55 นะครับผมที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Dual Band นะครับผมแล้วก็ส่วนของ RAM กับ ROM เนี่ยก็จัดเต็มมาเหมือนกัน LPDDR5แล้วก็ UFS 3.0 ที่มาพร้อมกับระบบ Turbo Write นะครับผมสามารถเขียนอ่านข้อมูลได้เร็วกว่า UFS 3.0 ทั่วๆไปกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony MX471 มีระบบกันสั่น EAS ด้วยกล้องหลังนะครับเซ็นเซอร์หลัก Sony MX689 ความละเอียด48ล้านพิกเซลมีทั้งกันสั่น OIS แล้วก็ EIS กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพได้กว้าง120องศาส่วนกล้องซูมความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับรองรับการซูมแบบไฮบริดที่3เท่ากล้อง Color Filter นะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลเอามาช่วยแอพพลายในการถ่ายภาพมีโหมดฟิลเตอร์ต่างๆถ่ายภาพแบบเซอร์เรียลได้สวยงามแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดการถ่ายภาพกลางคืนครับมี Nightscape 3.0 ถ่ายได้สว่างเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นรวมถึงในโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัว Hybrid Stabilization นะครับใช้ทั้ง OIS แล้วก็ OIS มารวมกันทำให้สามารถถ่ายวิดีโอได้นิ่งแล้วก็สมูทมากกว่าเดิมแล้วก็มีโหมด Dynamic Video นะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 3HDR นะครับเก็บรายละเอียดแสงได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่แสงน้อยหรือว่าแสงจ้าเกินไปก็สามารถจับบาลานซ์ในเรื่องของ Dynamic Range ออกมาให้สามารถถ่ายวิดีโอย้อนแสงก็เห็นหน้านางแบบแล้วก็เห็นพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าด้วยแล้วก็ใช้ระบบบันทึกเสียงจากไมค์3ตัวนะครับมีระบบตัดเสียงรอบคนรอบข้างให้ดีขึ้นในการบันทึกวิดีโอรวมถึงสามารถจะซูมเสียงนะครับหรือว่ามีตัว Audio Zoom เข้าไปหาแหล่งกำเนิดเสียงพร้อมกับที่เราซูมภาพตอนถ่ายวิดีโอแบตเตอรี่ความจุ 4,510 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับรองรับระบบชาร์จเร็วถึง2แบบด้วยกันคือมีวาร์ปชาร์จ 30T ชาร์จผ่านสายแล้วก็มีระบบวาร์ปไวเลสชาร์จนะครับ30วัตต์เช่นกันซึ่งจากการทดสอบการชาร์จแบบไร้สายนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมง OnePlus 8 Pro เนี่ยสามารถชาร์จแบตได้มากถึง 50% ฝั่ง Samsung ได้ประมาณ 30% นะครับแล้วก็ iPhone ได้ประมาณ 20% ครับนอกจากนั้นครับตัวเครื่องของ OnePlus 8 Pro เนี่ยยังมาพร้อมกับระบบกันน้ำกันฝุ่นครับ IP68 อีกด้วยเรียกว่าเป็นตัวแรกในซีรีส์ของ OnePlus ตั้งแต่เปิดตัววางขายมาเลยที่มีการส่งตัวเครื่องไปทดสอบนะครับผ่านมาตรฐาน IP68 มาระบบเสียงก็เป็นลำโพงคู่สตีริโอนะครับแล้วก็มีเซอร์ราวด์แบบ Dolby Atmos ส่วนรุ่นหลักของซีรีส์นะครับ OnePlus 8ตัวนี้ก็อัดสเปคมาเต็มที่ไม่แพ้รุ่นพี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีขนาดตัวเครื่องที่เหมาะกระชับมือมากขึ้นหน้าจออยู่ที่ 6.55 นิ้วนะครับแล้วก็มีการลดสเปคลงมานิดหน่อยในเรื่องของหน้าจอความละเอียดจะเป็น Full HD Plus Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์ชิปเซตภายในเหมือนกันหมดครับเป็น Snapdragon 865รองรับ 5G ตัว ROM เป็น UFS 3.0 เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว RAM เนี่ยจะมีการใช้เป็น LPDDR4X เท่านั้นซึ่งตัว Pro เนี่ยจะเป็น LPDDR5
รองรับวาร์ปชาร์จ 30T เหมือนกันแต่ไม่มีวาร์ปชาร์จไวเลสแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ผ่านมาตรฐานการรับกันฝุ่นด้วยตัวกล้องหน้านี่ความละเอียดเท่ากันแค่สูงล้านพิกเซลแต่ว่ากล้องหลังตัวนี้ลดเหลือแค่3ตัวเท่านั้นเซ็นเซอร์หลักนะครับจะเป็น Sony MX586 ความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่ามุมมองในการถ่ายจะแคบกว่าตัวของโปรคือตัวนี้อยู่ที่116องศาเท่านั้นกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับวันพลัส8 Pro นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีคือจะมีสีเขียวครับ Glacier Green สีน้ำเงิน Ultra Marine Blue สีดำ Onyx Black ส่วนวันพลัส8นะครับจะมีทั้งหมด3สีคือ Onyx Black Glacier Green แล้วก็สีรุ้ง Interstellar Glow ครับส่วนราคาเปิดตัวนะครับวันพลัส8รุ่น RAM 8 ROM 128นะครับเริ่มต้นที่699เหรียญคำนวณออกมากับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นมาตอนนี้ครับก็แตะไปที่ 20,000 ต้นๆเลยครับประมาณ 22,000 บาทส่วนตัว RAM 12 ROM 256นะครับขยับขึ้นมาประมาณ 25,000-26,000 เลยมาถึงรุ่นท็อปนะครับ OnePlus 8 Pro รุ่น RAM 8 ROM 128นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่899ดอลลาร์นะครับคำนวณออกมาแล้วโอ้โหนี่ประมาณ 29,000 บาทส่วนรุ่นท็อปสุด RAM 12 ROM 256นะครับตัวนี้ขยับขึ้นมาเป็น999เหรียญนะครับคูณออกมาแล้วโอ้โหแตะไปประมาณ 32,000 เลยทีเดียวนะครับต้องรอรุ้นว่าทั้ง OnePlus 8แล้วก็8 Pro เนี่ยถ้าเกิดเข้าไทยมาจะเคาะราคาออกมาที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอิงตามค่าเงิน US ดอลลาร์ตอนนี้ก็โอ้โหโหดร้ายเหมือนกันนะครับคือจะขยับขึ้นมาจากตอน 7T Pro เนี่ยประมาณ 1-2,000 บาททีเดียวถ้าเกิดอิงจากราคาล่าสุดที่เราดูกันตอนนี้นะครับอันนี้คงต้องรอรุ้นราคาของวันพลัสประเทศไทยนะครับว่าจะใจแรกเราหรือเปล่าเปิดราคามาแบบนะแบบน่ารักรักหน่อยก็จะดีนะครับส่วนตัวหูฟังครับ Bullet Wireless C ตัวนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่คล้ายเดิมครับแต่รอบนี้มีการเพิ่มเติมสีสันเข้าไปให้ดูสวยงามมากขึ้นโดยมีทั้งหมด4สีนะครับก็จะเป็นสีที่แมทกับตัวเครื่องของ OnePlus 8 Series นั่นเองก็คือจะมีสีดำสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับในงานเปิดตัวเนี่ยยังไม่พูดถึงจุดเด่นของตัวหูฟังเท่าไหร่นักครับแต่ก็ยังชูจุดเด่นเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับที่ตัว Bullet Wireless เนี่ยก็รองรับตัว Warp Charge ด้วยนะใช้เวลาชาร์จแค่10นาทีสามารถฟังได้ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวมาที่ 49.95 เหรียญครับก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทและคือการเปิดตัวทั้งหมดของสมาร์ทโฟนนะครับ OnePlus 8 Series มี2รุ่นกับอีก1หูฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับผมสำหรับแฟนๆ OnePlus ใครชอบรุ่นไหนอยากได้สีอะไรฝากเม้นบอกเราด้วยนิดนึงละกันนะถ้าเกิดได้ OnePlus 8มาเมื่อไหร่ไม่ต้องกลัวครับคุณจะเห็นพร้อมๆกับเราเป็นคนแรกแน่นอนเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ